โปรแกรมฟุตบอลประจำวันพุธที่2ตุลาคม2567ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้มีมาฝากกันถึง9คู่ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกล้วนๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมดีๆมาเหมือนเดิมนะครับทายสกอร์คู่ระหว่างทางด้านของลิเวอร์พูลกับทางด้านของโบโลญญานะครับว่าจะจบที่สกอร์เท่าไหร่สำหรับคู่นี้นะครับคอมเมนต์กันมาด้านล่างครับติดแฮชแท็กเราร้อยหลานะครับแคปหน้าจอส่งหลักฐานกันได้ที่ @1100RA นะครับทายถูกก็รับไปเลยนะครับ300บาทสำหรับวันนี้ครับมีมาฝากกัน9คู่นะครับคู่แรกเป็นทางด้านของจิโรน่านะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเฟยนูดนะครับคู่2ชักตาเดเนตอาตาลันตาคู่3คู่กิจกรรมนะครับลิเวอร์พูลโบโลญญาครับแอสตันวิลล่าบาเยิร์นลิวเจอกับทางด้านของเรอัลมาดริดนะครับ RB ไลป์ซิกเจอยูเว่ทางด้านของเบนฟิก้าเจอแอตเลติโกมาดริดนะครับดิโมซาเกร็บเจอโมนาโกแล้วก็สโตมการ์เจอกับทางด้านของคลับบูชนะครับ9คู่ครับเนื้อเน้นๆกันนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับเป็นทางด้านของจิโรน่านะครับวันนี้เปิดบ้านรับแกมเยือนของเฟยนูดนะครับคู่นี้กำแพงเนี่ยเป็นทางด้านของเจ้าบ้านจิโรน่านะครับเปิดกำแพงมาครึ่งเมตรเท่านั้นนะครับผลงานของเจ้าบ้านจิโรน่าครับ3นัดผ่านไปเนี่ยแพ้1นัดนะครับเสมอมา2นัดติดแล้วนะครับเสมอเซลตาบิโก้นัดล่าสุด 1-1เสมอราโย 0-0 นะครับแล้วก็ไปเยือนทางด้านของบาเลนเซียในแพ้ 2-0 นัดแรกในแชมเปี้ยนส์ลีกไปเยือนปารีสนะครับแพ้ไป1ประตูต่อ0เท่านั้นเองนะครับทางด้านของฟีนูดรอตเตอร์ดัมบ้างครับนัดล่าสุดสะดุดมานะครับบุกไปเสมอกับไนมิเกน 1-1 ก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะ NEC เบรด้าครับ 2-0 นะครับเปิดบ้านรับเลเวอร์ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยแพ้ไปถึง4ประตูต่อ0นะครับวันนี้ก็ตกเป็นทีมรองเลยครับสำหรับทางด้านของฟีนูดนะครับมาดูผัง11ผู้เล่นตัวจริงของทั้งคู่กันก่อนนะครับทางด้านของกิโรน่านะครับมาในรูปแบบ 4-2-3-1 นะครับตัวความหวังก็ยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นอีวานมาตินนะครับเกมรุกก็มีอาเบลลุยส์นะครับที่รับเลือกมาเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในวันนี้นะครับเกมในเกมรับยังเกลเฮเลล่านะครับแล้วก็ทางด้านของโซลิสนะครับก็ยังอยู่เฟนูร็อตเตอร์ดัมครับมาในรูปแบบ 4-3-3 นะครับตัวผู้เล่นผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะครับแล้วก็ตัวความหวังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทิมเบอร์นะครับมิลานโบรวมถึงทางด้านของอินทวางนะครับเกมรุกมีทางด้านของอูเอดะนะครับออสมานรวมถึงทางด้านของไพเซานะครับตัวเจ็บก็ยังมีเพียบอยู่นะครับสำหรับเฟยนูร์ดเกียโรน่าถือว่าพร้อมกว่าครับรอเช็คความฟิตของดาลีบิลินกับโรมิโอคน2คนเท่านั้นเองนะครับที่เหลือก็ยังอยู่กันครบครับคู่นี้ครึ่งเมตรเท่านั้นนะครับกะวัดกันเลยนะครับเราระหลาก็วัดกันไปครับวัดใจก็จัดมานะครับคู่นี้ขอเลือกไปที่ทางด้านของเฟยนูร์ดละกันนะครับน่าจะจบเสมอนะครับสำหรับคู่นี้ครับเตะกัน 5:45 นะครับไปต่อกันอีก1คู่ครับเป็นทางด้านของชักตาโดเนตครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของอาตาลันตานะครับกำแพงคู่นี้อาตาลันตาเปิดกำแพงมาเกือบ1เมตรครับถือว่าไม่สูงมากนะครับชักตาโดเนตช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมา2ครั้งนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับย้อนไปปี2019นะครับเป็นทางด้านของอาตาลันตาเคยบุกมาเยือนชนะชักตาโดเนตได้3ประตูต่อ0นะครับในนัดล่าสุดที่เตะกันก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของชักตาโดเนตบุกไปเยือนอาตันต้าชนะได้2ประตูต่อ1นะครับผลงานของชักตาโดเนตครับส่งตรงจากยูเครนนะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนทางด้านของเวเลสนะครับเสมอ 1-1 ครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะโอโบโลนเคียฟไป 4-0 นะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกบุกไปเยือนโบโลญญาครับเสมอ0ประตูต่อ0นะครับทางด้านของอาตันต้าบ้างครับนัดล่าสุดเสมอกับโบโลญญาไป1ประตูต่อ1นะครับไล่ตามตีเสมอได้ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านแพ้โคโมไป 2-3 ในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเสมออาร์เซนอล 0-0 นะครับฟอร์มยังไม่ค่อยลงตัวเท่าที่ควรสำหรับทางด้านของอาตาลันตานะครับมาดูผัง11ผู้เล่นตัวจริงกันต่อครับชักตาโดเนตมาในรูปแบบ 4-3-3 ครับตามสไตล์ถนัดเลยนะครับตัวผู้เล่นความหวังก็มีอย่างทางด้านของลิสคีฟนะครับโซดาคอฟนะครับรวมถึงทางด้านของบุนดาเลนโก้นะครับเกมรุกครับมีทางด้านของพาเมเลสนะครับเตาเล่รวมถึงทางด้านของซับคอฟด้วยนะครับอาตันต้าครับมาในรูปแบบ 3-4-1-2 นะครับอัดกลางมา5ตัวใช้หน้าคู่เลยนะครับก็นำโดยทางด้านของเลติกุยแหละครับเกมในแดนกลางเนี่ยมีทางด้านของลูกแม่นนะครับเดลูนเอนเดอร์สันนะครับฟูลแบ็กซ้ายขวาเป็นทางด้านของเบลลานโนวารวมถึงทางด้านของลักเกอรี่นะครับ
ก็ถือว่าดูดีทีเดียวครับตัวเล่นบาดเจ็บของทั้งคู่ทางด้านของชักตาโดเนตขาดซีคานครับอาตาลันต้ายังไม่มีทางด้านของโตลอยนะครับที่เหลือเนี่ยก็ยังอยู่กันครบนะครับคู่นี้กำแพงก็เป็นทางด้านของอาตาลันต้าครับดูดีกว่าเหนือกว่านะครับทั้งทีมทั้งตัวผู้เล่นกำแพงที่เกือบ1เมตรคู่นี้เหล่าระหลาก็ยังมองว่าทางด้านของอาตาลันต้านะครับน่าจะเก็บใช้ได้ไปกับอาตาลันต้าครับสำหรับคู่นี้ครับขยับกันมาช่วงตีสองกันบ้างครับคู่แรกนะครับเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลกับโบโลญญาคู่นี้เป็นคู่กิจกรรมของเหล่าระหลาด้วยนะครับลิเวอร์พูลกับโบโลญญาครับเตะกันตีสองตรงนะครับสำหรับคู่นี้กำแพงลิเวอร์เปิดมาถึง2เมตรครับค่อนข้างที่จะไกลทีเดียวนะครับคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมา2ครั้งนะครับแต่เจอกันเนี่ยในอุ่นเครื่องปี2021ครับลิเวอร์พูลชนะได้ทั้ง2นัดเกม0ทั้ง2นัดนะครับ1-0 กับ 2-0 ครับทางด้านของเซตินะครับลิเวอร์พูลในบ้าน3นัดหลังนะครับแพ้1ชนะ2นะครับยิงไป8เสียไป2เม็ดนะครับผลงานล่าสุดในบุกไปเยนวูฟแฮมตันชนะได้2ประตูต่อ1ก่อนนั้นเปิดบ้านชนะเวสต์แฮมในลีกคัพนะครับ 5-1 ในพรีเมียร์ลีกชนะบอนด์สมัท 3-0 นะครับนัดแรกในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยบุกไปเยนเอซีมิลานชนะได้3ประตูต่อ1นะครับทางด้านของโบโลญญาบ้างครับฟอร์มดียังไม่สะดุดเท่าไหร่นะครับแต่หนักไปทางด้านเสมอครับนัดล่าสุดก็เสมอกับอาตาลันต้า1ประตูต่อ1ครับก่อนหน้านั้นบุกไปเยนมอนซ่าครับชนะได้2ประตูต่อ1นะครับเจอกับชักต้าเนี่ยเสมอ0ประตูต่อ0ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของวันนี้ครับคู่นี้จัดทับกันลงมานะครับภายใต้การคุมทีมของอาร์เน่สล็อตลิเวอร์พูลจัดมาในรูปแบบ 4-2-3-1 ครับกองหลังได้แอนดรูว์โรเบอร์สันนะครับมาประจำการด้านแบ็กซ้ายทางด้านขวาเป็นเทรนท์เหมือนเดิมคู่กลางใช้วันได้กับโคนาเต้เกมในแดนกลางนะครับใช้แม็กอลิสเตอร์ยืนคู่กับกาเฟนแบกนะครับดันโซบอสไลน์เป็นหน้าต่ำประกบด้วยหลุยดีอาร์ทางด้านซ้ายซาร่าทางด้านขวาโจต้าเป็นหน้าเป้านะครับถือว่าทำผลงานได้ดีครับช่วงนี้สำหรับทางด้านของโจต้านะครับทางด้านของโบโลญญาบ้างครับมาในรูปแบบ 4-3-3 นะครับวันนี้นำโดยทางด้านของฟอยเลอร์นะครับอภิเชษฐ์กลับมาลงสนามได้นะครับวันนี้ลงมาในแดนทำเกมในแดนกลางนะครับแล้วก็มีทางด้านของเฟบเบียนนะครับเกมรุกมีดานเอนดอยนะครับชื่อนี้โอ้แฟนหงน่ากลัวทุกทีนะครับคลัชโตหน้าเป้าฟอร์นายนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของออโซลินี่นะครับอยู่ทางด้านขวานะครับสำหรับทางด้านของโบโลญญาตัวเจ็บก็ยังมีทางด้านของฟูกุซันนะครับลิเวอร์พูลเจ็บเป็นเอเลียสนะครับที่รอเช็คความเฟซของนุนเยสอีก1คนนะครับกำแพงคู่นี้ลิเวอร์2เมตรถือว่าสูงอยู่นะครับสักเมตรครึ่งถึง2เมตรเนี่ยกำลังสวยนะครับ2เมตรก็ยังมองว่ามีแน่ครับแต่เหล่าร้อยหลานะครับคู่นี้ขอพิจารณาอีกทีนึงเดี๋ยวแจ้งให้ในไลน์ทางด้านของบ้านเขียวนะครับที่เก่าที่เดิมที่ไหนอยากรู้เราร้อยหลาไปฝั่งไหนคู่นี้จัดกันมาได้นะครับสอบถามกันมาได้ที่ SI100RA แล้วก็กิจกรรมด้วยนะครับมาทายสกอร์กันนะครับคู่นี้นะครับใครทายสกอร์อย่าลืมแคปหน้าจอส่งหลักฐานกันมาด้วยนะครับติดแฮชแท็กเราร้อยหลาแล้วก็แคปหน้าจอส่งหลักฐานกันมาที่ SI100RA นะครับมารับรางวัลกันได้ครับทายถูกรับ300บาทนะครับสำหรับคู่นี้ไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับทีมจากอังกฤษนะครับแอสตันวิลล่าวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของบาเยิร์นมิวนิกเลยนะครับกำแพงคู่นี้เป็นบาเยิร์นครับเปิดกำแพงมาเกือบ1เมตรนะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแอสตันวิลล่าก็เพิ่งโฉบเฉี่ยวเข้ามาในแชมเปี้ยนส์ลีกนี่แหละครับผลงานของแอสตันวิลล่าบ้างครับ10นัดหลังฟอร์มดีเลยชนะถึง7นัดนะครับนัดล่าสุดครับไปเยือนอิปสวิชเฮาเสมอ2ประตูต่อ2มาโดนอิปสวิชตีเสมอในช่วงท้ายนะครับก่อนหน้านั้นในลีกครับชนะวีคอมไป 2-1 ครับชนะวูฟตันในบ้านใน3ประตูต่อ1ในแชมเปี้ยนส์ลีกชนะทางด้านของยังสปอยมานัดแรกนะครับ3ประตูต่อ0นะครับทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกบ้างครับผลงานนัดล่าสุดเสมอกับเลเวอร์คูเซ่นนะครับจ่าฝูงรองจ่าฝูงเจอกันเสมอกันไป 1-1 ก่อนหน้านั้นยิงถล่มทลายครับชนะเบรเมน 5-0 ชนะดินามอซาเกร็บ 9-2 นะครับชนะโฮสไตคิวถึง6ประตูต่อ0นัดนี้ต้องมาดูว่าบาเยิร์นทำเกมรุกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับภายใต้การคุมทีมของคอมปานีนะครับมาดูผังสวีทผู้เล่นตัวจริงของทั้งคู่กันบ้างครับคู่นี้นะครับเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าครับมาในรูปแบบ 4-2-3-1 ครับลูกทีมของอูไนอเมรี่นะครับเกมในแดนกลางเนี่ยอัดกันมาถึง5ตัวนะครับอัดสู้บาเยิร์นเลยทีเดียวนะครับนำโดยทางด้านของยูริเทเลมองโอนันน่านะครับ
ข้างหน้าเนี่ยมีแลมซี่นะครับโรเจอร์รวมถึงทางด้านของไบลี่วันนี้หายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้นะครับแล้วก็ใช้หน้าเป้าเป็นโอลิวัตกินนะครับทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกบ้างครับ 4-2-3-1 นะครับอัดกลางมาสู้เหมือนกันนะครับใช้คิมมิชยิงคู่กับทางด้านของพาโลวิกนะครับแล้วก็เกมรุกเนี่ยมีโอลิเซ่ครับมูเซล่านะครับจินาบี้หน้าเป้าเป็นเฮลิเคนเหมือนเดิมนะครับโอลิเซ่ก็วาดด้วยลายสุดยอดครับช่วงนี้ตัวเจ็บของทั้งคู่ครับทางด้านของเจ้าบ้านขาดกามาล่าไทแลนด์มิกซ์นะครับแม็กกินแมสตี้แคทเนี่ยกลับมาซ้อมได้แล้ววันนี้อาจจะได้ลงเป็นสำรองนะครับแล้วก็เป็นตัวเปลี่ยนเกมได้อยู่นะครับทางด้านของลูกทีมของคอมพานีบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยตัวเจ็บก็ยังมีทางด้านของอิโตะนะครับสตานิซิตอิบราฮิโมวิชแฮร์รี่เคนรอรุ้นอาการบาดเจ็บครับวันนี้มีลุ้นเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับทางด้านของแฮร์รี่เคนนะครับคู่นี้ก็ยังมองว่าทางด้านของบาเยิร์นนะครับเปิดกำแพงมาค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวถ้าแฮร์รี่เคนจบไปเนี่ยเจ็บไปเนี่ยอาจจะจบได้นะครับแต่เปิดมาราคานี้น่ารักน่าลุ้นน่าลองน่าจิ้มก็เลือกไปกับทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกละกันครับสำหรับคู่นี้ความสูงที่เกือบ1เมตรครับไปต่อกันอีก1คู่นะครับเป็นทางด้านของลิวนะครับเปิดบ้านรับกันเย็นของเรอัลมาดริดนะครับคู่นี้กำแพงสูงถึง1เมตรสำหรับมาดริดที่เปิดขึ้นมานะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับทางด้านของเซติเนี่ยลิวในลีกเอิงก็ถือว่าดูดีทีเดียวนะครับนัดล่าสุดเพิ่งชนะเลอาฟมา3-0ก่อนหน้านั้นเสมอสตาร์บุกกับ3-3นะครับในนัดเปิดสนามของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกลิวบุกไปเยือนทางด้านของลิสบอนแพ้ไป2-0นะครับทางด้านของเรอัลมาดริดบ้างครับนัดล่าสุดทำศึกมาดริดดาร์บี้กับแอตเลติโกมาดริดนะครับในเกมที่ไปเยือนเนี่ยเสมอ1-1ครับเปิดบ้านชนะอาราเบส3-2นะครับแล้วก็ชนะทางด้านของเอสปานยอล4-1นัดแรกที่เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเอาชนะสตุตการ์ดไปได้3-1นะครับมาดู11ผู้เล่นตัวจริงกันบ้างนะครับสำหรับทั้งคู่นะครับลิวมาในรูปแบบ5-4-1อัดเกมรับแน่นอนนะครับทิ้งหน้าเป้าอย่างโจนาธานเดวิดไว้คนเดียวนะครับทางด้านของเรอัลมาดริดครับ4-3-3นะครับวันนี้ต้องลุ้นอาการบาดเจ็บของประธานเป้รวมถึงทางด้านของจูดบิลลิงแฮมด้วยนะครับเกมรุกมีกือแลนะครับเป็นแนวรุกทางด้านขวาโรดิโก้เป็นหน้านะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นวินิซิอุสจูเนียนะครับเกมในแดนกลางครับชูอาเมนี่วาเวเดแล้วก็กามาวิงก้าวันนี้ได้รับโอกาสเลือกลงเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับตัวเล่นบาดเจ็บของทั้งคู่ครับลิวเจ็บเพียบโดนแบนกับทางด้านของโกเมซอีกต่างหากนะครับเรอัลมาดริดก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับตัวเจ็บอาลาบาดีอาร์สเซบายอสกูตัวนะครับเอ็มบัปเป้รอเช็คความฟิตนะครับคู่นี้กำแพงเปิดมา1เมตรสำหรับมาดริดเราร้อยลาก็ยังมองว่าทางด้านของมาดริดน่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับไม่น่าจะยากนะครับลุ้นกันที่เมตร2แบบมันๆนะครับคู่นี้ไปกับทางด้านของเรอัลมาดริดครับไปกันที่คู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของ RB Leipzig นะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของยูเว่นะครับยูเวนตุสมาลายวันนี้เป็นยังไงไม่รู้นะครับกำแพงเปิดมาเป็น RB Leipzig เปิดกำแพงใส่ยูเว่เฉยเลยนะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับผลงานของ RB Leipzig เจ้าบ้านเนี่ยในบุนเดสลีกาก็ถือว่ายังพอทำผลงานได้ดีอยู่ครับนัดล่าสุดครับถล่มอัลส์บวกไปถึง 4-0 นะครับก่อนหน้านั้นเสมอซานเปาลีครับในนัดแรกแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยบุกไปเยือนแอตเลติโกมาดริดแพ้ไป2-1นะครับทางด้านของยูเว่บ้างครับในกันโชซีอาครับบุกไปเยือนเจนัวชนะได้3-0ครับก่อนหน้านั้นเสมอนาโปลี0-0ครับในนัดแรกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเอาชนะ PSV Eindhoven ไป3-1นะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้งคู่นะครับวันนี้ทางด้านของ RB Leipzig ครับจัดรูปแบบ 4-4-2 ครับเหมือนเดิมนะครับจากนัดที่แล้วนะครับเล่นระบบนี้มา 2-3 นัดแล้วนะครับถือว่าลงตัวทีเดียวสำหรับ RB Leipzig นะครับกองหน้าคู่นี้ใช้เซสโก้กับโอเพนด้านะครับที่เหลือไฮเดล่ายืนคู่กับทางด้านของไซวาสนะครับแล้วก็มีชาบี้ซิมอนอยู่ทางด้านซ้ายครับบูมการ์เนอร์ทางด้านขวายูเวนตุสครับมาในรูปแบบ 4-2-3-1 ครับทิ้งหน้าเป้าวลาฮูวิกไว้คนเดียวพอนะครับช่วงนี้ฟอร์มระเบิดเลยเกมในแดนกลางคู่กลางรับเนี่ยเป็นโลคาเตลี่ยืนคู่กับตูรามครับในเกมรุกมีกอนซาเลสนะครับคูปไมเนอร์รวมถึงทางด้านของยาดิสนะครับตัวเล่นเจ็บของทั้งคู่วันนี้ทางด้านของเจ้าบ้านครับตัวเจ็บก็มี 2-3 คนนะครับแล้วก็ทางด้านของยูเว่วันนี้เต็มระบบมากกว่านะครับรอเช็คการบาดเจ็บของมิลิกคนเดียว
กำแพงคู่นี้เป็นทางด้านของยูเว่เป็นรองนะครับ RB Leipzig เปิดกำแพงใส่เฉยเลยเหล่าหลายๆยังมองว่าน่าจะจบเสมอหรือไม่งั้นยูเว่ครับไม่น่าแพ้ในวันนี้นะครับแต่กำแพงมันค่อนข้างแปลกๆนะครับพี่ๆคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์คู่นี้มาได้นะครับก็ยังมองว่ายูเว่ครับคู่นี้ขอไปยูเว่ละกันนะครับกินหูหนึ่งข้างก็ยังดีครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของเบนฟิก้าครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของตรามีแอตเลติโกมาดริดนะครับคู่นี้กำแพงเป็นตรามีนะครับแอตเลติโกมาดริดเปิดกำแพงมาเกือบครึ่งเมตรนะครับก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับกำแพงนี้น่ารักน่าลุ้นกันอีกแล้วนะครับคู่นี้เจอกันมา3ครั้งนะครับสกอร์ใน 2-1 ทั้ง3นัดเลยแต่ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมานะครับนัดล่าสุดเจอกันในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในบ้านของเบนฟิก้าแอตเลติโกมาดริดบุกมาเยือนชนะได้ 2-1 เล่นในบ้านแอตเลติโกมาดริดเบนฟิก้าชนะได้2ประตูต่อ1นะครับอุ่นเครื่องตรามีก็ชนะได้ 2-1 นะครับสกอร์นี้เนี่ยน่าจะจดไว้ด้วยนะครับวันนี้อาจจะจบสกอร์นี้แต่ไม่รู้ว่าเป็นฝั่งไหนอยู่นะครับผลงานของเบนฟิก้าครับฟอร์มโดดเด่นมากครับในลีกของโปรตุเกสนะครับ2นัดล่าสุดชนะรวดนะครับยิงถึง8ประตูเสียไป1ประตูเท่านั้นนัดล่าสุดชนะกิลวิเซนเต้ไปถึง 5-1 นะครับไปเยือนบาวิสตาชนะได้ 3-0 ในแชมเปี้ยนส์ลีกบุกไปเยือนเซเวน่าในสเวสดานะครับชนะได้2ประตูต่อ1สำหรับเบนฟิก้านะครับแอตเลติโกมาดริดบ้างครับเพิ่งจบเกมหนักมานะครับทำศึกมาดริดดาร์บี้กับเรอัลมาดริดเสมอกันไป1ประตูต่อ1เล่นในบ้านนะครับไปเยือนเซลตาบิโก้ชนะได้ 1-0 นะครับไปเยือนรายโยเนี่ยเสมอ1ประตูต่อ1ในแชมเปี้ยนส์ลีกเอาชนะ RB Leipzig ไปนะครับ2ประตูต่อ1นะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้งคู่วันนี้ครับทางด้านของเบนฟิก้านะครับมาในรูปแบบ 4-3-3 ครับโครงสร้างหลักของโปรตุเกสอยู่แล้วนะครับระบบนี้เกมในแดนกลางเนี่ยมีทางด้านของคุกคูนะครับฟลอเรนติโน่ลุยส์เป็นเพลย์เมคเกอร์เลยนะครับแล้วก็ใช้อาร์เนสนะครับอยู่ทางด้านขวาเกมรุกครับน่าสนใจทีเดียวนะครับดันทางด้านของอันโตโคกูไปอยู่ทางด้านซ้ายครับแล้วก็ใช้ดีมาเรียอยู่ทางด้านขวาหน้าเป้าใช้พาวิลิสนะครับทางด้านของแอตเลติโกมาดริดครับ 4-3-3 เหมือนกันนะครับลูกทีมของดิโก้ซิโมเน่นะครับเกมในแดนกลางเนี่ยน่าสนใจนะครับโอ้แน่นปักเลยนะครับยอริเต้โกเก้แล้วก็กาเลเกอร์นะครับเกมลุกมีกินส์มันนำทัพครับแล้วก็จูเลียนอาร์เบเลสนะครับเป็นฟอร์นายแล้วก็ชายลีโน่อยู่ทางด้านซ้ายครับตัวเล่นบาดเจ็บวันนี้ทางด้านของเบนฟิก้าขาดเรเนโตซานเชสนะครับแอตเลติโกมาดริดไม่มีบาริออสรวมถึงอาบริโกเอต้าครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับจัดทัพกันมาใส่กันแบบตรงๆเลยครับ 4-3-3 เหมือนกันเลยอยู่ที่ว่าใครเด็ดกว่ากันนะครับคู่นี้เป็นทางด้านของแอตเลติโกมาดริดครับเปิดกำแพงมาแค่ราคาไม่ถึงครึ่งเมตรเท่านั้นนะครับเบนฟิก้าก็น่าจะมีดีอยู่บ้างแต่ตัวผู้เล่นนะครับแอตเลติโกมาดริดเหนือกว่านะครับเพราะงั้นคู่นี้ขอเลือกไปที่ตรามีแอตเลติโกมาดริดครับขยับกันไปอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของดินาโมซากเร็บครับเปิดบ้านรับการเยือนของโมนาโกนะครับคู่นี้โมนาโกเปิดกำแพงมาครึ่งครบลูกนะครับเกือบ1เมตรก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับผลงานของดิโมซาเก็บลีกของโครเอเชียนะครับนัดล่าสุดชนะในลีกเนี่ย5ประตูต่อ1ในบ้านนะครับไปเยือนบอลถ้วยเนี่ยชนะได้ 3-1 ก่อนหน้านั้นเนี่ยไปเยือนในแพ้สโลวานโคลบิสนิก้าไปถึง 4-1 นะครับวันไหนหลุดนี่หลุดยาวนะครับดิโมซาเก็บแล้วก็แพ้บาเยิร์นถึง 9-2 ในเกมเยือนนะครับทางด้านของโมนาโกบ้างครับฟอร์มดีต่อเนื่อง3นัดล่าสุดเล่นในบ้านชนะรวดนะครับแต่ก็ยังเสียประตูอยู่นัดล่าสุดชนะมองปีเย่ไป 2-1 นะครับชนะเลอาฟ 3-1 ในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยชนะบาร์เซโลนา2ประตูต่อ1นะครับมาดูตัวผู้เล่นกันต่อครับคู่นี้นะครับทางด้านของนิโมซาเก็บปรับเปลี่ยนทีมมาเยอะทีเดียวนะครับมาในรูปแบบ 4-2-3-1 ผู้เล่นหลักเปลี่ยนผ่านมาหลายคนเลยนะครับแต่ได้ผู้เล่นหลักที่หายเจ็บกลับมาช่วยทีมอย่างทางด้านของซูชิกนะครับรวมถึงทางด้านของคอโดบ้าด้วยครับมายืนในแดนกลางแล้วก็หน้าเป้าเป็นเพโควิกทางด้านของโมนาโกครับนำโดยทางด้านของมินามิโนครับเพย์เมกเกอร์นะครับช่วงนี้ฟอร์มจี๊ดเหลือเกินนะครับหน้าเป้าเป็นเอมโบโลนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับตัวเล่นบาดเจ็บวันนี้ทางด้านของเจ้าบ้านก็ยังเจ็บเพียบอยู่นะครับโมนาโกมีแค่2คนเท่านั้นนะครับที่บาดเจ็บแต่ก็มีตัวแก้เกมอยู่ในทีมอีกเพียบเลยนะครับกำแพงคู่นี้โมนาโกเปิดมาไม่ถึง1เมตรนะครับน่ารักน่าลุ้นรถประปารถแห่จอดรอครับสำหรับคู่นี้ไปกับทางด้านของโมนาโกละกันนะครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของโซมการ์ดกับขับบรูชนะครับ
คู่นี้กำแพงเท่าเลยนะครับปัดหัวตัวเท่าครับฟอร์มพอดีเหมือนกันแต่ทางด้านของเหล่าร้อยหลาเนี่ยมองว่าคลับบูสเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับผลงานของสตอร์มการ์ดครับลีกออสเตรียนัดล่าสุดชนะทางด้านของ LAS เคลินไป2-1นะครับก่อนหน้านั้นเสมอกับออสเตรียเวียนนานะครับ2-2เปิดบ้านแพ้ทางด้านของวอลเบอร์เกอร์ไป0-3ครับไปเยือนแบลดเนี่ยในแชมเปี้ยนส์ลีกแพ้ไป2-1สำหรับแบลดก็น่าสนใจนะครับฤดูกาลนี้มาดีจริงจับทางได้แล้วตั้งไข่ได้แล้วก็วิ่งยาวเลยนะครับสำหรับทางด้านของแบลดทางด้านของคลับบูสบ้างครับสถิตินะครับนัดล่าสุดเสมอกับชาร์เลอรัวในลีกเบลเยียมนะครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านแพ้เกนไป2-4ในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเปิดบ้านแพ้ดอร์ทมุนด์ไป0-3นะครับสำหรับทางด้านของคลับบูสฟอร์มยังไม่ลงตัวเท่าที่ควรนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างครับ11ตัวผู้เล่นวันนี้จัดทับกันมาเหมือนกันเลยนะครับ4-2-3-1ทางด้านของสตอร์มการ์ดเนี่ยเปลี่ยนคู่เซนเตอร์นะครับวันนี้ใช้ทางด้านของเคนโอเฟอร์มายืนแทนนะครับตัวผู้เล่นหลักที่เจ็บไปทางด้านของคลับบูชครับมาในรูปแบบ4-2-3-1นะครับทิ้งหน้าเป้าอย่างนิวสันไว้นะครับที่เหลือเกมในแดนกลางเนี่ยน่าสนใจนะครับมีเอลเซนนะครับวานาเคนรวมถึงทางด้านของโซลิสนะครับที่ทำเกมรุกได้อยู่นะครับทางด้านของตัวเล่นบาดเจ็บรวมถึงโทษแบนเนี่ยสตอร์มการ์ดโดนแบนอย่างลาวาลี่นะครับกองหลังตัวหลักนะครับเลยต้องใช้หลังสำรองลงสนามวันนี้นะครับขับบูธวันนี้ตัวเจ็บอย่างไมเยอร์คนเดียวนะครับที่เหลือก็ยังอยู่กันครบกำแพงคู่นี้เปิดมาเท่ากันเลยนะครับแล้วก็เบียดกันแค่น้ำเท่านั้นนะครับส่วนราคารองเนี่ยเป็นทางด้านของขับบูธนะครับเปิดกำแพงมาเกือบครึ่งเมตรคู่นี้ก็ยังมองว่านะครับสตอร์มการ์ดในบ้านน่าจะดูดีกว่านะครับเล่นในบ้านท่ามกลางเสียงเชียร์จำเป็นต้องมีแต้ม1แต้มก็ถือว่าล้ำค่าแล้วครับสำหรับทางด้านของสตอร์มการ์ดนะครับวันนี้เนี่ยเปลี่ยนกองหลังใช้กองหลังสำรองด้วยนะครับคู่นี้ขอเลือกไปที่สตอร์มการ์ดละกันนะครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้9คู่นะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเหล่าร้อยหลาไปสรุปกันอีกทีนึงนะครับที่เลือกกันไว้วันนี้นะครับคิโรนาเฟยนูดคู่นี้เลือกที่เฟยนูดนะครับชักตาโดเนตอาตาลันตาไปอาตาลันตานะครับลิเวอร์พูลโบโลญ่าคู่นี้ขอเป็นซีเครตละกันนะครับที่ไหนอยากรู้เหล่าระดับไปฝั่งไหนทักทายกันมาได้ที่ @1000RA นะครับร่วมสนุกกิจกรรมของเราด้วยนะครับทายสกอร์คู่นี้ลิเวอร์พูลกับโบโลญ่านะครับคอมเมนต์กันมาด้านล่างติดแฮชแท็กเหล่าร้อยล้านด้วยนะครับแคปหน้าจอส่งหลักฐานกันมาที่@1000RA นะครับทายถูกรับไปเลยครับ300เมื่อวานเนี่ยใครทายถูกมารับรางวัลด้วยนะครับรางวัลเหลือกันเต็มเลยนะครับแอสตันวิลล่ากับบาเยิร์นมิวนิกไปบาเยิร์นนะครับลิวกับเรอัลมาดริดคู่นี้เลือกที่เรอัลมาดริดนะครับ RB ไลป์ซิกยูเว่ยังเลือกที่ยูเว่อยู่นะครับเบนฟิก้าแอนด์มาดริดไปตรามีแอตเลติโกมาดริดครับดินโมซาเก็บโมนาโกไปโมนาโกครับสตอร์มการ์ดกับคลับบูชคู่นี้ขอเลือกที่เจ้าบ้านบ้างแล้วกันครับไปกับทางด้านของสตอร์มการ์ดในคู่สุดท้ายครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้9คู่ดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ